ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาปาเพลินบายอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําสมาทาโร่นะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนธันวาคมนะของชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนั่นเองนะมาดูกันค่ะว่าในเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเริ่มเลยละกันใบแรกมาต้องบอกว่าในช่วงธันวาคมมีเกณฑ์ไม่ได้เดินทางแน่ๆนะตัวคุณอยากจะไปพักผ่อนแล้วนะอยากเร่งวันเร่งคืนเร่งเดือนแล้วอยากจะสิ้นปีแล้วอ่ะอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวแล้วตอนนี้นะความรู้สึกอยากไปเที่ยวเต็มที่แล้วนะในช่วงเดือนธันวาคมความรู้สึกของคุณมันเหมือนอยากจะไปชาร์จแบตตัวเองอ่ะเต็มที่เลยทีเดียวนะสุขภาพระวังเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัววิศีรษะนิดนึงเนื่องจากอาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักนะต่อมาค่ะเรื่องการเงินเป็นอย่างไรการเงินช่วงเวลานี้เหมือนมีเรื่องให้คิดตัดสินใจเหมือนกันนะในเดือนธันวาคมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณวางแผนดีๆทุกอย่างผ่านพ้นไปดีนะนะคนรอบข้างของคุณเป็นอย่างไรช่วงเวลานี้ในเดือนธันวาคมเหมือนคนต้องแบบแบกรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือต้องช่วยเหลือผู้คนมากมายเลยนะเพื่อนฝูงพี่น้องมาขอความช่วยเหลือคุณหมดเลยนะเขามองว่าคุณเป็นที่พึ่งนะคะต่อมาค่ะที่อยู่บ้านที่ดินทรัพย์สินนะเหมือนกับว่าบ้านที่อยู่ที่ดินเนี่ยอาจจะมีซุดโซมบ้างนะอาจจะต้องซ่อมบ้านนะเหมือนต้องซ่อมบ้านนะเหมือนจะต้องซ่อมบ้านต้องแก้ไขบ้านอะไรบางอย่างหรือปรับหรืออาจจะเป็นการจัดแต่งบ้านก็ได้นะในเดือนธันวาคมเพื่อรองรับการเฉลิมฉลองในปีใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะลูกหลานบริวารเป็นยังไงลูกหลานบริวารมีความคิดเป็นของตัวเองสูงเพราะฉะนั้นแล้วในการสื่อสารเนี่ยพยายามพูดดีคิดดีทำดีนะพูดด้วยเหตุผลนะอย่าใช้อารมณ์นะเขามีความคิดเป็นของตัวเองค่อนข้างมากแต่ต้องบอกเลยว่าเมื่อคุณแต่เขาก็อยู่ในโอวาทคุณนะมันเหมือนกับว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้แหละเพียงแต่ว่าให้สื่อสารดีๆป้องกันการทะเลาะเบาะแว้งกันแค่นั้นเองปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคมันเหมือนกับว่าคุณมีความลับหรือมีอะไรมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ยังต้องปกปิดซ่อนเร้นหรือว่าเป็นเรื่องที่ยังคงต้องแบบเก็บงำเอาไว้อะมันเหมือนกับมีความลับอะไรในใจบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยนะหรือบอกกับใครได้ยังต้องแบบเก็บความทุกข์เก็บความรู้สึกไม่ดีอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะถ้าไม่สบายใจก็ระบายออกมาได้นะกับคนที่คุณไว้ใจเนาะอ่ะต่อมาค่ะความรักเป็นอย่างไรความรักช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าในเดือนธันวามีเกณฑ์ว่าจะได้เลือกนั่นหมายความว่าจะมีโอกาสมีโอกาสดีๆมีใครดีๆเข้ามาหลากหลายคนนะทำให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจก็ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจไม่ต้องรีบร้อนนะเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเรานะอ่ะต่อมาค่ะอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังดูจากพลังงานสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือในเรื่องของจิตใจคุณน่าจะต้องเจอกับคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างของใครบางคนที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจแต่คุณเข้มแข็งและแข็งแกร่งนะเมื่อคุณผ่านไปได้ต้องบอกเลยว่าคุณเข้มแข็งแน่ๆระวังโรคหัวใจด้วยระวังโรคเลือดด้วยนะระวังเรื่องสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะในเรื่องของความสำเร็จหรือว่าหน้าที่การงานอะไรของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะเติบโตอยู่นะเพียงแต่ว่ามันต้องผ่านจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคไปก่อนนะพยายามถ้าช่วงไหนที่เครียดมากๆอาจจะต้องผ่อนคลายตัวเองนิดนึงนะเมื่อผ่อนคลายตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันจะคิดออกเองนะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้นะการงานของคุณช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าอะไรที่คุณทำมานะสิ่งที่คุณทำมามันจะส่งผลเพราะฉะนั้นแล้วผลงานอะไรที่คุณสร้างมาเนี่ยมันไม่สูญหายหรอกนะมันส่งผลกับคุณอย่างแน่นอนนะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยเหมือนจะมีช้อยอะเหมือนจะมีทางเลือกหรือว่ามีคนอาจจะมีคนมาชวนไปทำงานหรือเปล่าหรือตัวคุณอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสอยู่นะว่าจะมีช้อยมีทางเลือกให้กับชีวิตต่อมาโชคลาภโอ้โหต้องบอกเลยโชคลาภเหมือนมีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรแหละนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะที่ไปขอมาเนี่ยที่ไปบนบานศาลกล่าวมาเนี่ยมีโอกาสได้ตามความหวังตามสมหวังเลยนะมีโอกาสได้เพราะเขาจะให้พรคุณส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าคุณคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละบุญกุศลคุณเริ่มมานะบุญกุศลหนุนนำนะบุญกุศลที่คุณสร้างมามันสำเร็จผลนะต่อมาค่ะมีอะไรที่ต้องระวังอีกสิ่งที่ต้องระวังคือตัวเองนี่แหละนะมันเหมือนกับคุณมีความสามารถเยอะนะความสามารถคุณดีแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยชีวิตคุณก็จะขาขึ้นนะเป็นที่ยอมรับ
นะของใครหลายๆคนคุณมีความเก่งคุณมีความฉลาดในตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อยามขึ้นอย่าหลงนะอย่าหลงตนนะถ้ายิ่งหลงยิ่งตกลงไวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งสูงยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณจะดีจะเสียอยู่ที่ตัวเรานะเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทำดีกับตัวเองและผู้อื่นและชีวิตของคุณจะดีมากนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยติดตรงไหนก็ทักมาคุยกับแม่หมอได้ตลอดนะนะทักไลน์มาเลยอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยนะมีค่าครูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย